วันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่งครับที่เรียกว่าโคดสเปเชียลเลยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมกันในช่องบางสงสารเกมเมอร์ครับก็นี่ครับก็ผมจะทำการมารีวิวอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าไอเทมที่แบบโคดสเปเชียลมากๆเลยนะครับเป็นไอเทมนะที่ผมใช้ในการตัดต่อภาพหน้าปกช่อง YouTube อยู่เนาะก็ที่ผมตัดใจทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่ามีน้องบางคนนะครับเคยถามมาว่าเฮ้ยพี่หน้าปกพี่แบบหน้าปก Minecraft พี่เนี่ยช่วงหลังมันแบบมันสวยจังเลยนะผมตัดต่อยังไงช่วยสอนได้ไหมหรือบางคนนะก็คอมเมนต์ถามมาว่าเฮ้ยพี่ตัวอักษรเรืองแสงที่พี่ทำอ่ะทำยังไงหรอครับอะไรอย่างนี้ซึ่งก่อนที่ผมจะไปสอนตัดต่อหน้าปกแนว Minecraft ของผมเนี่ยผมจะเป็นจะต้องมารีวิวอุปกรณ์ชิ้นนี้ก่อนครับเพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็สามารถทำได้เหมือนผมเนาะอ่ะโอ้ยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าไอเทมเนี้ยมันจะอเนกประสงค์ขนาดไหนจะสเปเชียลขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปกันเลยสำหรับตัวอุปกรณ์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะก็เป็นอุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตัดต่อหน้าปกของผมเองครับก็แน่นอนนะครับว่าอุปกรณ์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยมันเป็นประเภทเมาส์ปากกานั่นเองครับก่อนหน้านี้นะผมก็เคยรีวิวมาปากกาตัววาคอมที่เป็นประเภทเพนแท็บเล็ตไปแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้นะผมมาซื้อตัวใหม่นะเป็นตัวประเภทเพนดิสเพย์แล้วซึ่งตัวเพนดิสเพย์ตัวนี้นะจะแตกต่างจากเพนแท็บเล็ตที่ผมเคยรีวิวไปนะอันตัวเก่าเนี่ยนะเวลาเราเขียนนะเราตาของเราเนี่ยมองจอใช่ไหมแต่มือเนี่ยเราเขียนบนตัวแผ่นเพนแท็บเล็ตใช่ไหมครับแต่สำหรับอุปกรณ์ประเภทเพนดิสเพย์นะเราสามารถเขียนได้บนจอแบบโดยตรงและเรียลไทม์เลยนะครับเหมือนกับการใช้ iPad นั่นเองครับพูดง่ายๆนะครับมันก็คือจอเดสก์ท็อปอีกอันนึงที่เราสามารถเขียนบนจอได้แบบเรียลไทม์เหมือนกับการเขียนบนกระดาษเลยครับซึ่งสำหรับท่านชมนะที่สนใจการวาดรูปเขียนคอมิกหรือเอาไปตัดต่อภาพเนี่ยหน้าจอเนี้ยมันจะเขียนได้แบบเรียลไทม์ทำให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นและสะดวกมากยิ่งขึ้นเยอะเลยครับซึ่งหน้าจอเพนดิสเพลย์ตัวนี้นะมีฟังก์ชันที่ถูกใจสายที่พกพาไปนอกบ้านและสายเกมมิ่งอีกด้วยครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้พูดทีหลังแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูอันบ็อกซิ่งตัวกล่องก่อนดีกว่าครับนี่คือเพนดิสเพลย์ที่ผมใช้นะเป็นตัว Vic VK1200 เพนดิสเพลย์ครับที่ผมใช้เป็นตัว V2 ด้วยนะสำหรับเพนดิสเพลย์ตัวนี้นะเรียกว่ามีของแถมมาให้เยอะทีเดียวมีกระเป๋าสำหรับใส่ตัวเพนดิสเพลย์ของเราและช่องซิปต่างๆไว้ใส่พวกแอคเซสซอรีต่างๆเวลาออกไปนอกบ้านได้ครับ wow. เป็นกระเป๋าที่มีขนาดพอดีเลยเรียกว่าพกพาสะดวกแน่นอนโอเคครับทีนี้เรามาลองแกะกล่องตัวพระเอกของเรากันดูบ้างเนาะว่าเขาเนี่ยแถมอะไรมาให้เราบ้างนะครับส่วนด้านหลังกล่องนะก็จะมีฟีเจอร์แล้วก็สเปคคร่าวๆของตัวเพนดิสเพลย์นะผมนะเราก็สามารถมาอ่านกันได้นะครับโอเคครับเรามาเปิดกล่องดูของข้างในกันเลยดีกว่านะครับก็พอเปิดกล่องมานะเราก็จะเจอกับตัวไมโครไฟเบอร์ไว้เช็ดหน้าจอนะกับถุงมือที่ใช้ในการวาดรูปครับถุงมือนี้ครับเราก็ไว้ใส่ตอนวาดรูปเนาะเพื่อลดรอยนิ้วมือรอยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับหน้าจอเราได้นะครับส่วนไมโครไฟเบอร์นะก็ไว้ใช้เช็ดหน้าจอหลังทำงานเสร็จได้นะครับก่อนจะไปดูพระเอกของเรานะเราไปดูของแถมที่เขาแถมมาให้กันก่อนดีกว่านะทรัพย์ของแถมของเพนดิสเพลย์ตัวนี้นับเรียกว่าแถมกันมาให้แบบคุ้มๆทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแถมอะไรมาบ้างทรัพย์อย่างแรกนะที่เรามาดูกันก็จะเป็นตัวปากกาเนาะซึ่งปากกาเนี่ยเขาแถมมาให้ถึง2ด้ามเลยนะเป็นปากกาที่ไม่ต้องใส่แบตเตอรี่อีกด้วยสำหรับขนาดของตัวปากกานับเรียกว่าจับหนักแน่นถนัดมือเลยทีเดียวนะครับความสามารถของตัวปากกานับนอกจากจะไม่ต้องใส่แบตเตอรี่แล้วเนี่ยยังรองรับแรงกดได้ถึง 8,192 ระดับเลยทีเดียวครับและปากกาตัวนี้ยังรองรับฟังก์ชันในการเอียงปากกาได้ถึง60องศาและยังมีฮอตคีย์ให้สามารถไปตั้งบนตัวปากกาได้อีก2ปุ่มอีกด้วยครับพิเศษกว่านั้นนะคือแถมปากกามาให้ถึง2ด้ามทีเดียวนะสำหรับหน้าจอตัวนี้จะแถมสายมาให้ถึง3เซตด้วยกันนะก็จะเป็น HDMI cable สำหรับเสียบการ์ดจอ USB cable สำหรับเสียบส่งข้อมูลเนาะและ USB C to USB C สำหรับเสียบกับโทรศัพท์ครับในกล่องนับมีแถมหัวปากกาสำรองให้อีกมากมายเนาะสำหรับใครที่ใช้งานหนักและหัวปากกามันสึกเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เลยครับด้านล่างนับก็จะมีใบคู่มือ Quick Start Guide ต่างๆแล้วก็ Driver Download เนาะสามารถเข้าไปอ่านกันได้สำหรับใครที่โหลดไม่เป็นข้างของตัวกล่องนับจะเก็บฐานตั้งปากกาของเราไว้นะซึ่งในฐานตั้งปากกานับก็จะมีหัวปากกาให้เปลี่ยนอีกโคตรเยอะตอนแรกนับฐานตั้งปากกาของเราเนี่ยมันจะแยกส่วนกันนะให้เรานำมันมาประกอบกันแบบนี้ปึ๊บนะผมนะกดเข้าไปให้มันลงล็อกนะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะนี่ก็สามารถเอาปากกาของเรามาตั้งประดับไว้บนโต๊ะคอมได้แล้วนะทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวพระเอกเพนดิสเพลย์ของเรากันบ้างนะก็แพ็คใส่ถุงไม้ทีนึงนะครับก็เรียกว่ากันรอยมาอย่างดีเลยทีเดียวอ
ครับเรามาพูดถึงสเปคของตัวหน้าจอกันดีกว่านะครับสำหรับขนาดความกว้างของหน้าจอตัวนี้นะเป็นหน้าจอขนาด 11.6 นิ้วพาร์เนลของหน้าจอนะเป็นพาร์เนล IPS ความคมชัดของหน้าจอระดับ Full HD เนาะแถมหน้าจอตัวนี้ยังรองรับค่า sRGB สูงสุดถึง 120% เลยนะครับสำหรับค่า sRGB พื้นฐานที่ใช้กันในงานอาร์ตเนี่ยก็อยู่ที่98ถึง100ขึ้นไปนะครับผมก็จอตัวนี้เนี่ยให้มาถึง120นะเรียกว่าใช้ในการทำงานอาร์ตได้เลยทีเดียวสำหรับผิวของตัวหน้าจอนะมีการเคลือบด้านมาด้วยนะทำให้ลดแสงสะท้อนและให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงเหมือนกับการเขียนบนกระดาษนั่นเองแล้วจอตัวนี้ยังเป็นจอแบบลามิเนตอีกด้วยนะครับสำหรับข้อดีของจอลามิเนตนะครับก็คือตัวดิสเพลย์ด้านล่างกับตัวกระจกเนี่ยมันจะติดกันนะครับทำให้สิ่งที่เรียกว่าพาราแล็กเอฟเฟกต์หรือระยะห่างระหว่างเคอร์เซอร์เมาส์ของเรากับหัวปากกาเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับทำให้ใกล้เคียงกับการเขียนบนกระดาษมากขึ้นนั่นเองสำหรับด้านซ้ายของตัวหน้าจอนะครับมีตุ่มรัดมาให้เราตั้งถึง6ปุ่มด้วยกันนะครับก็สามารถไปตั้งค่าผ่านโปรแกรมของตัวหน้าจอได้ครับสำหรับเคสของตัวหน้าจอเนี่ยเหมือนจะทำจากอลูมิเนียมด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะทนทานเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับด้านขวาของตัวหน้าจอนะครับก็จะมีปุ่มปรับลดความสว่างปุ่ม power เปิดปิดนะครับแล้วก็มีพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อเนาะสำหรับพอร์ตของตัวหน้าจอจะมีมาให้2พอร์ตด้วยกันนะครับก็จะเป็นพอร์ต micro to HDMI สำหรับเสียบการ์ดจอนั่นเองและพอร์ต USB Type C สำหรับส่งข้อมูลครับสำหรับการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับก็ให้ทำการเสียบสายเชื่อมต่อการ์ดจอให้เรียบร้อยแล้วทำการเสียบสาย USB Type C สำหรับส่งข้อมูลเนาะทีนี้ก็กดตุ่ม power เปิดจอได้เลยครับสำหรับสาย Type C นะครับจะมีทั้งหมด3หัวให้เลือกเฉพาะหัวสีดำนะเอาฝั่งหนึ่งเสียบกับเคสและฝั่งหนึ่งเสียบกับตัวหน้าจอของเราครับทีนี้ครับเอาสายสีดำอีกตัวหนึ่งไปเสียบเข้ากับตัวคอมของเราได้เลยนะครับสำหรับสายอันนึงเนี่ยก็เสียบกับจอเราครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเสียบกับการ์ดจอนั่นเองโอเคครับพอเสียบสายทุกอย่างครบก็ทำการกดตุ่ม power เปิดจอได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เราเสียบจอนี้เปิดติดเรียบร้อยเนาะก็ให้ทำการไปที่เว็บนี่นะผมนะเว็บของ week นะผมนะ week.com เว็บนี้นะก็จะเป็นเว็บที่เราจะเข้าไปโหลดไดรเวอร์นั่นเองโอเคไปโหลดกันโอเคพอเราเข้ามาที่เว็บweek.com ได้แล้วนะก็ให้ทำการเลือกไว้ที่ดาวน์โหลดนะเห็นไหมดาวน์โหลดไดรเวอร์ตรงนี้เลือกไปครับจะนับเลือก product ของเราเนาะก็ผมใช้เป็นตัวเพนดิสเพลย์ใช่ไหมก็เลือกไปนะครับตรงนี้ก็กดเลือกด้วยถ้าเกิดมันมีชื่อขึ้นให้เราเลือกแล้วก็เลือกรุ่นของเรานะครับจากนั้นครับก็เลื่อนลงมาแล้วก็ดูนะว่าเราใช้ Windows ใช้ Mac ใช้อะไรก็เนี่ยเลือกตามนี้เลยของผมใช้ Windows ก็กด Windows โหลดไปนะซึ่งส่วนตัวผมนับโหลดไปแล้วเพราะฉะนั้นผมขอไม่โหลดซ้ำแล้วกันครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนับลงไม่เป็นจริงๆนะให้เลื่อนไปข้างล่างครับด้านล่างของมีสอน Install อยู่นะเห็นไหม Wig Driver Install Installation for Windows เนาะก็มาเลือกลองกดดูกันได้ครับพอ Install โปรแกรมเรียบร้อยนะแนะนำว่าให้ทำการมา Fix Cursor Mouse กันหน่อยนะให้ทำการกด Start Calibrate ครับตรงนี้ปึ๊บทีนี้ให้ทำการเอาตัวหัวปากกาของเรานะไปคลิกตรงกลางของตุ่มติ๊กให้มากที่สุดนะตรงกลางนะเล็งตรงกลางตุ่มติ๊กคลิกปุ๊บเห็นปะมีทั้งหมด5จุดนะให้คลิก5ครั้งเลยนะครับอันสุดท้ายครับคลิกตรงกลางให้สุดนะปุ๊บจอก็จะติดขึ้นมาทีนี้เคอร์เซอร์ตรงเป๊ะเลยครับโอเคครับหลังจากที่เรากด start calibrate เสร็จแล้วนะเราก็มาดูตั้งค่าอื่นกันบ้างตรงนี้นะเราสามารถเลือกได้จะเลือกมอนิเตอร์2หรือมอนิเตอร์1นะก็จะเป็นการ mapping ของหน้าจอนั่นเองตัวถ้าเราเลือกไปหน้าจอ1ใช่ไหมครับการใช้งานของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับ pen table เนาะก็คือเราจะเขียนบนตัวหน้าจอแต่ว่าเคอร์เซอร์เนี่ยจะไปวิ่งในจอหลักครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นมอนิเตอร์2นะก็จะเป็นการเขียนบนหน้าจอเนาะแล้วก็เขียนบนหน้าจอแบบเรียลไทม์เลยนั่นเองก็เป็นการใช้แบบปกติที่เมื่อกี้ผมใช้ให้ดูเนาะตัวนี้ก็สามารถเลือกปรับได้นะโดยผมแนะนำให้เลือกตรง Enable Windows Ink Function ตรงนี้ด้วยนะมันจะทำให้เราสามารถเปิดเป็นการอนุญาตแรงกดปากกานั่นเองเนาะเปิดไว้ด้วยนะครับตรงนี้ติ๊กไว้นะส่วนนี้ก็จะมีตรงฟังก์ชันเนาะก็เข้าไปตั้งพวกฮอตคีย์ต่างๆได้อันนี้ก็ไปตั้งได้เลยก็ตั้งเป็นคีย์บอร์ดตัวอะไรนี้ตั้งได้หมดนะครับแล้วอีกตัวนึงก็จะมีตรงเพนตัวนี้ครับเลือกอันบนนะตรงเพนนะตัวนี้เนี่ยเราสามารถไปตั้งคีย์ลัดของตัวหัวปากกาได้นะครับแล้วก็มาปรับพวกแรงกดได้โดยถ้าปรับแรงกดเนี่ยมันก็จะมีแบบกดน้อยกดหนักอะไรอย่างนี้เราลองไปปรับดูได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองไปปรับดูเลยดูมาถึงตรงนี้ครับอาจจะมีท่านผู้ชมบางคนถามว่าเฮ้ยพี่ปกติเนี่ยผมเล่นเกมเป็นหลักรูปก็ไม่ค่อยได้วาดหน้าปกก็ไม่ค่อยได้ตัดเนี่ยซื้อหน้าจอตัวนี้มาเนี่ยผมเล่นเกมเป็นหลักจะคุ้มไหมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยมันเหมือนหน้าจอเดสก์ท็อปปกติอีกจอนึงเลยซึ่งมันก็มีฟังก์ชันที่สายเกมชอบอยู่แล้วแน่นอนครับไปดูกันว่าคืออะไรกันบ้างข้อดีข้อที่หนึ่งนะคือเราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์2จอได้นะก็คือจอนี้เนี่ยจะเล่นเกม PVP อะไรก็เล่นไปส่วนจอนี้เนี่ยจะดู YouTube Highlight PVP จอนึงก็ยังได้เลยนะคือโคตรเจ๋งหรือท่านผู้ชมคนไหนนะที่ยัง PP ไม่เก่งเนี่ยจะดูคลิปผมบางสังเกมเมอร์ไปด้วยและ PP เล่นอีกจอนึงไปด้วยก็ได้นะคือ PP ไปด้วยแล้วดูคลิป2ไปด้วยเจ๋งไหมล่ะบอกเลยว่าโคตรสุดยอดไม่เพียงแค่นั้นนะท่านผู้ชมคนไหนเบื่อจอเก่านับสามารถใช้เกมนั้นเนี่ยดึงเกมแล้วนะดึงย้ายไปนับอีกย้ายมาปึ๊บมาจอนี้กดเข้าเต็มจอแล้วกดฟูลสกรีนไปเลยปึ๊บเป็นไงครับทีนี้เล่นจอ2ได้เลยนะครับผมเห็นปะจะเล่นเกมอะไรตามปกติได้จอ2ได้เลยส่วนจอแรกล่ะครับจอแรกก็ว่างสิครับจะทำอะไรก็ทำได้เลยนะ
ท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่มีงานที่อาจารย์สั่งหรืองานตัดต่อวิดีโอแต่อยาก FK เกมไปด้วยเนี่ยก็ FK เกมจอ2เลยนะนี่ FK ฟาร์มเหล็กจอ2ไปเลยเป็นไงทำงานเสร็จมานี่บอกเลยว่ารวยๆนะครับใครนะที่เป็นยูทูบเบอร์สายสตรีมบอกแล้วว่าโคตรเจ๋งนะครับเล่นเกมจอหลักและคุมสตรีมจอ2เป็นไงก็ใช้ตอนนี้คุมสตรีมได้เลยนะครับนี่นะครับลองเล่น PP จอ2นะจอวาดรูปก็เล่น PP ได้เด้อมาลองเล่นกันดูกันว่าเป็นยังไงนะเห็นมั้ยนี่จอวาดรูปนะเนี่ยไปลองกันหน่อยนะครับโอเคครับทีนี้เรามาลองดูผลงานการใช้งานหน้าจอนี้ในการตัดต่อกันบ้างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นงานแนวกราฟิกงานตัดต่อหน้าปกอะไรเงี้ยก็สามารถใช้งานได้หมดเนาะก็มีค่าสีที่ค่อนจะตรงมากๆเลยนะก็เรื่องการตัดต่อหน้าปกเนี่ยก็เรื่องการตัดต่อหน้าปกก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าในช่องผมเนี่ยก็มีให้ดูกันเยอะอยู่แล้วนะก็สังเกตดูลองไปดูในช่องผมได้เลยหน้าปกไหนสวยๆเนี่ยตัดต่อจากไอ้จอนี้หมดเลยนะครับอ่ะเราลองไปดูหน้าปกสวยๆที่ผมตัดด้วยหน้าจอนี้กันครับแล้วไปเราลองเทสวาดกันในโปรแกรม Photoshop กันดูบ้างนะก็สังเกตได้ครับว่าเวลาลากเส้นเนี่ยสังเกตเห็นไหมตัวเส้นเนี่ยจะตรงกับหัวปากกาเลยนะเรียกว่าเจ๋งเลยนะคล้ายๆกับการขีดเขียนบนกระดาษเลยนะผมนะเห็นไหมตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้ไหมตรงปลายเส้นสังเกตนะปลายเส้นจะมีความคมนะสามารถใช้ในการตัดเส้นผมตัดอะไรเงี้ยคือสบายเลยนะผมนะดูไหมปะผิวมากนะผมนะรวดเร็วด้วยนะผมนะคือเจ๋งมากนะผมปากกานี้คือรับน้ำหนักได้ด้วยผมจะลองรับน้ำหนักให้ดูโอเคครับทีนี้ผมจะลองทำการเกลี่ยสีกองนี้นะเข้าด้วยกันนะด้วยเจ้าตัวมัพปากาตัวนี้นะก็ตอนนี้ผมก็ตั้งค่าบัชให้เป็นแบบมันเบลนได้อะโอเคปะอ่ะเดี๋ยวลองมาเกลี่ยสีกันดูโอเคก็ผมก็เทสเกลี่ยสีไปประมาณนี้นะก็อันนี้ผมลองเทสแบบง่ายๆนะแบบไม่ได้เกลี่ยอะไรให้แบบมันเนียนมากมายแต่ก็สังเกตได้ว่าปากกาตัวนี้สามารถไล่น้ำหนักได้ไหนบ้างกดเบามันก็เบาครับกดแบบเข้มมันก็เข้มขึ้นนะคือเราสามารถไล่แล้วก็เกลี่ยสีได้ตามแบบแรงกดเราเลยซึ่งไล่ได้ถึงนั่นแหละนะครับระดับโคตรเยอะโอเคครับทีนี้ผมจะลองมาวาดตัวละครจริงๆให้ดูสักตัวนึงเนาะว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคเราไปดูกันเลยครับก็เสร็จกันไปที่ร้อยนะครับสำหรับการลองเทสวาดตัวละครหนึ่งตัวเนาะก็ตัวที่ผมเอามาวาดเนี่ยเรียกว่าดีเทลแน่นเปี๊ยะกันเลยทีเดียวนะคือโคตรเหนื่อยนะผมว่ากว่าจะวาดภาพนี้เสร็จนะก็มีวิดีโอลองเทสวาดบางส่วนให้ดูไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ลงสีเนาะเป็นการใช้การแรงเงาเป็นหลักนะเห็นไหมดวงตาหรือว่าเนี่ยใช้การแรงเงาเนาะก็คือปากกาที่มาไล่น้ำหนักได้ไงผมก็ไล่น้ำหนักแล้วก็ใช้การแรงเงาเนาะ wow. ก็แรงเงาแทนการลงสีได้เหมือนกันนะครับสำหรับฟิล์มด้านที่ตัวหน้าจอมีมาให้นะถือว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวนะเพราะว่าการที่แบบมันมีฟิล์มด้านแปะมาให้เนี่ยมันทำให้การแบบเขียนบนหน้าจอเนี่ยไม่ลื่นจนเกินไปนะทำให้เราคุมเส้นได้ง่ายขึ้นก็ฝึกไปสักประมาณ2สัปดาห์เนี่ยก็ได้ใกล้เคียงกับกระดาษแล้วนะถือว่าใช้งานได้นะผมนะก็มันจะคล้ายๆกับกระดาษที่เราสามารถใช้ทักษะโปรแกรมตัดต่อด้วยได้นะก็คือโคตรดีเลยทีเดียวแถมว่าไปนานก็ไม่ต้องกลัวกระดาษดำด้วยนะครับส่วนนี้ก็มีอีกภาพนึงเนาะนี่เป็นภาพที่ผมลองลงสีดูเนาะก็
ได้ประมาณนี้นะผมเองก็ยังลงสีไม่ได้ว่าเก่งเวอร์นะผมนะอาจจะแรงเงาได้เนียนกว่าหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะคือใช้แบบใช้ไปสักพักนึงคือสามารถใช้งานได้เนียนเหมือนกระดาษอย่างที่บอกไปเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการลองเทสวาดรูปเนาะท่านผู้ชมบางคนนะครับที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับหรือชอบพกพาไปนอกบ้านบ่อยเนี่ยสามารถเสียบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใช้งานหน้าจอได้นะครับโดยโทรศัพท์ที่จะเสียบกับหน้าจอตัวนี้นะจะต้องเป็นรุ่นตามนี้เห็นไหมครับพวก Samsung Galaxy บางรุ่น Huawei บางรุ่นอะไรเงี้ยครับไอ้พวกนี้สามารถเสียบได้นะส่วนการเสียบเชื่อมต่อก็ไม่ยากเนาะให้ทำการนำสาย Type C to Type C cable ที่เขาแถมมาให้เห็นปะสายเดี่ยวครับมาเสียบเข้าตัวโทรศัพท์และเสียบเข้าตัวจอถ้าโทรศัพท์ซัพพอร์ตนะครับเราก็กดเปิดแล้วก็ใช้งานจอได้เนาะก็มันจะสะดวกมากเวลาพกพาไปนอกบ้านนะครับเราท่านชมเปิดจอเสียบติดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถใช้งานหน้าจอตัวนี้กับพวกโปรแกรม iBIS Paint โปรแกรม Paint ในโทรศัพท์ได้เลยครับก็ใครที่แบบไปสายอาร์ตชอบวาดนอกบ้านก็สะดวกสบายเลยใช้โทรศัพท์ยกไปไหนมาไหนได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปตัวอย่างการใช้งานหน้าจอกับตัวโทรศัพท์เนาะก็ที่บ้านผมไม่มีโทรศัพท์รุ่นพวกนี้นะครับก็ใครที่อยากจะไปเสียบโทรศัพท์เพิ่มเติมก็ผมจะแปะลิงก์คลิปนี้ไว้ให้สามารถไปดูกันได้เนาะเห็นมั้ยครับสามารถเสียบใช้งานได้ปกติเลยโอเคครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจหน้าจอตัวนี้นะครับและอยากซื้อไปใช้งานเนี่ยหน้าจอตัวนี้นะครับมีค่าตัวราคาอยู่ที่ประมาณ 5,999 เนาะอันนี้คือราคาณวันที่ผมอัดคลิปนะครับก็ราคาเนี่ยอาจมีขึ้นมีลงได้เนาะก็ตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมน่าจะได้มาในราคาประมาณ 5,500 มั้งนะประมาณนั้นแหละครับผมก็สามารถไปสั่งซื้อได้ทางช่องทาง Shopee Lazada ทั่วไปเลยนะครับหรือจะไปสั่งทางช่องทางของ Weep Official ก็ได้ถ้าซื้อผ่าน Weep Official นะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ149.99 ดอลลาร์เนาะราคาก็ประมาณนี้เลยครับถ้าแปลเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5,000 กว่าบาทเหมือนกันเนาะก็ลองไปซื้อได้เนาะถ้าเกิดใครสนใจทาง Wix Official เนี่ยก็ไปซื้อได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางการซื้อไว้ให้เนาะไว้แล้วทั้งหมดก็มีประมาณนี้เลยนะผมนะสำหรับการรีวิวหน้าจอ Pen Display Wix VK1200V2 ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นหน้าจอที่ผมใช้ในการทำงานหลักๆทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตัดต่อวิดีโอหรือตอนไลฟ์สตรีมนะผมนะหรือตอนตัดต่อหน้าปกวาดรูปทุกอย่างเนี่ยผมก็ใช้หน้าจอตัวนี้ทำหมดเลยนะครับก็เป็นการตอบโจทย์ข้อสงสัยที่มีคนถามว่าพี่จะต่อหน้าปกยังไงเนาะก็ตัดต่อในตัวหน้าจอนี้นะก็เดี๋ยวในอนาคตน่าจะมีคลิปสอนตัดต่อหน้าปกทำตัวอักษรเรืองแสงตัดต่อหน้าปกแบบที่ผมใช้นั่นแหละครับก็มารีวิวตัวอุปกรณ์ที่ใช้และต่อไปก็ทำคลิปสอนทำได้แล้วเนาะก็สามารถไปจัดกันตามได้นะราคา 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ